อ่ะตอนนี้5:50นะครับในศึก9มวยดีวิถีไทยครับก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปหน้าตาช่างกันวันนี้นะครับว่ามีใครมาลดเยอะลดน้อยกันบ้างและมวยรักมวยชอบจะเป็นใครนะครับผมก็วันนี้ศึก9มวยดีวิถีไทยครับที่เวทีมวยจุมนนท์โยคะบ็อกซิ่งสเตเดียมเริ่มคู่แรกบ่าย 3:00 ตรงนะครับก็สรุปว่าจิตมงคลก็เหลือแค่ตู้เดียวแล้วก็คือศึก9มวยดีวิถีไทยนะครับศึกมวยเดชสังเวียนเดือดก็งดการแข่งขันไปเนื่องจากจะอัดแน่นคู่มวยในวันธรรมดาให้ดียิ่งขึ้นนะครับเปิดหัวด้วยเพชรดำนายกหนุ่มสารยานนะครับเจอกับกล้าพิชิตสิทธนายเคนะครับคู่นี้110ปอนด์นะครับเพชรดำมาลด.7กล้าพิชิตมาลด.0.1นะครับชื่อเดิมกล้าพิชิตก็คือพิชิตน้อยสสรินทานะครับส่วนเพชรดำนะครับวันนี้ก็ได้รูปร่างสูงยาวเข่าแหลมนะครับแต่เรื่องความหนักแรงผมเอียงไปทางกล้าพิชิตนะครับ3ยกแรกผมว่าน่าลุ้นกล้าพิชิตไปก่อนเตะขาต่อยหมัดสไตล์บู๊ของลูกเขาขวางนะมีโอกาสได้ลุ้นนับน็อกได้ลุ้นวุบวาบก่อนเลยส่วนคู่ที่2เพื่อไทยเล็กสสมาที่ชลบุรีนะครับ109ปอนด์ลดไป.2ซ้อมอยู่ผู้กององค์ตมนะครับส่วนทางด้านธนภัทรพักยกที่เฮด109.2เช่นเดียวกันก็ลดไป.2ธนภัทรชื่อนี้อาจจะใหม่แต่ชื่อเก่าคือกาก้าสิทธิ์ไทยแลนด์ผมว่าเก่าเกมแน่นอนนะมองว่าเข้าไปก่อนได้กระดูกได้เรื่องประสบการณ์และการผ่านมวยรวมไปถึงน้ำหนักนี้ก็ดูไม่เสียเปรียบด้วยนะผมมองว่าน่าเข้าธนภัทรไปนะราคาขึ้นมาอาจจะถูกแต่ถ้าผมรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครนี่อาจจะแพงได้นะน่าเข้าธนภัทรไปก่อนนะครับส่วนคู่ที่3บิลลาดินแสงมรกตนะครับก็มาลดไป.5ส่วนทางด้านนพชัยปอเพชรไก่แก้วลดไป.6นะครับบิลลาดินต่อน้ำหนักให้นพชัย2ปอนด์แต่นพชัยนี่ก็หายไปปีกว่านะมีโอกาสหมดมีโอกาสแผ่วไปปลายแน่นอนยังไงเข้าบิลลาดินได้ทั้งเก๋าได้ทั้งฝีมือได้ทั้งสมองมวยและทั้งความแข็งแกร่งแข็งแรงของวงในนะผมว่ายังไงบิลาดินก็น่าเข้าไปก่อนแล้วก็ซื้อขายออกตัวดีกว่าส่วนคู่เอกนะครับสนุกเลยเข่าในเหนียวทั้งคู่ฟ้าคะนองเพชรบ้านบึงหรือว่าโตโยต้าระยองนะครับลดไป 1.6 นะครับส่วนทางด้านโจ๊กเกอร์แป๊ดสายสี่หรือว่าเพชร 40,000 นะครับมาลดไป1ปอนด์ถ้วนนะครับคู่นี้เนี่ยทรงอาจจะคล้ายๆกันในช่วงเกมปลายๆต้นๆเนี่ยฟ้าคะนองมีสายน่ากลัวแต่พอบทเบียดปั้มในไปแล้วช่วงหลังนี่โจ๊กเกอร์ต้องบอกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงจริงๆนะยังไงผมยังชอบลูกแข็งแรงลูกปั้มในลูกหักในแล้วก็ลูกแบบว่าลูกปะทะกำลังประลองกำลังกันไปปลายนะยังไงผมยังชอบโจ๊กเกอร์นะความแข็งแกร่งแข็งแรงดีกว่าแล้วช่วงหลังดูมีหมัดเสริมด้วยถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็ต้องฝ่าแข้งซ้ายฟ้าคะนองไปหน่อยแต่ผมก็มองว่าถ้าเกิดบางแข้งซ้ายอยู่ได้ลุ้นกันยาวๆแน่นอนฝากกัน4ตัววันนี้นะครับกาพิชิตธนภัทรบิลาดินแล้วก็โจ๊กเกอร์นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้5:00 เหมือนกันทางเพจมวยไทย2000นะครับหน้าตาช่างในศึกมวยดีวิถีไทยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเจอใหม่พรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ